ทำปัง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 เอาเนี่ยท่านผู้ชมอะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมของ Minecraft เนี่ยวันนี้เราอยู่ใน Minecraft ที่มีชื่อว่าอะไรนะทำ Minecraft นี้นะผมมีชื่อว่า Minecraft Mod โคตรอภิมหาอ้าวอภิมหาฮาร์ดคอร์ก็ไก่เนี่ยผมได้ในพาร์ทที่2แล้วเนี่ยผมโอเคนะครับผมนะโอ้ oh my god ต้องบอกเลยไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมว่าเป็นมอดที่อภิมหาฮาร์ดคอร์ก็ไก่ตามสมชื่อจริงๆนะผมนี่สุดอัพแบบชีวิตที่ดีที่ลงตัวเพื่อนกูใส่ที่คุณเหล็กไม่ได้อ้าวทำไมวะเขาบอกว่า you don't meet requirement to wear armor you don't meet คือต้องอัพสกิล defense ให้ครบก่อนโอ้โหตายเทโลบินยัดเป็ดเทโลบิโอเอาง่ายนะตอนนี้คือเหมือนชุดกอเหล็กก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้นะท่านผู้ชมฮะนั่นแหละครับกูจะมีชีวิตดีมันต้องมีปัจจัยอะไรหลายอย่างชีวิตนะฮะชีวิตที่โหดร้ายของเราเนี่ยครับผมเราจะจบชีวิตโทรไลน์ของเรายังไงดีครับเพื่อนเอาไงดีเฮ้ยเราต้องจบใช่ไหมเราต้องไปต่อดีวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเดี๋ยวผมต้องไปนี่ก่อนไปจัดการเรื่องเอาทำเป็นซอเนี่ยครับผมพอทำเป็นซอเราสามารถตัดไม้ได้นะฮะตอนนี้ฝนตกแล้วเนี่ยผมฝนตกก็ถ่ายนิดนึงนะฮะอย่างนี้เองซอมาทำไงนะซอทำงี้ไม่ใช่เหรอทำงี้ดิไม่เยอะผมจะได้ซอมาแล้วนะฮะทำไมก็ยิงแม่นเหลือเกินซออันนี้บวกกับซอก็จะสามารถที่จะทำอุปกรณ์ที่เรียกว่านี่ยีได้นะผมไม้นะฮะฮู้ยโอเคสเกลตันยิงหัวร้ายนะผมประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะแล้วเราเอ้ยกูอยากรู้ว่าทำโล่ได้ป่าววะรู้ได้ชีวิตเราจะได้โอ้โหเฮียเนี่ยมาเผาบ้านกูตายต้องใช้การป้องกันระดับ4ก่อนถึงสามารถใช้โล่ได้เพื่อนโอ้โหเอาดิเอาดิโหท่านผู้ชมแล้วมันใช้ค่าไอ้นี่แบบสุดยอดมากเลยโคตรเยอะอะไรนะแต้มพอยต์เนี่ยแล้วคือแต้มพอยต์แต่ละอย่างคือมันไม่ได้เก็บง่ายๆนะเว้ยเก็บยากนะฮะท่านผู้ชมแต้มพอยต์ที่เก็บยากมากนะผมไม่รู้ว่าเก็บยากไปไหนคือเก็บยากจริงเว้ยถูกป่ะคือแต้มพอยต์เก็บง่ายชีวิตก็ดีนะแต่มันเก็บยากสิแล้ววิธีการได้พอยต์อย่างที่ผมคิดก็คือว่านั่งขุดเหมืองไม่ก็แบบทำฟาร์มไม่ก็แบบตกปลาแล้วก็defense building agility อะไรอย่างงี้นะผมก็คือแบบวิ่งไปเรื่อยทำอะไรไปเรื่อยอย่างงี้นะฮะคือเราจะได้แต้มพอยต์มาเว้ยแต่ผมคิดว่าการได้แต้มพอยต์ที่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือการที่เราไปกระทืบมอนเตอร์นะฮะการกระทืบมอนเตอร์ต้องจากที่มันจะดีแล้วแต่ว่ามันจะยากด้วยเนี่ยผมท่านผู้ชมใช่ครับทุกคนคิดถูกผมแล้วมันยากนะฮะผมการกระทืบมอนเตอร์นะฮะยากจริงเลยจริงรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตีที่หัวมอนเตอร์คือทีเดียวตายเลยเพื่อนในความคิดกูนะหรอไม่รู้คิดอย่างงี้โอเคครับผมลองตียังลองทุบที่หัวมาดิอู้ยคิดว่าชัดว้าวคิดว่าชัดว้าวคิดว่าชัดว้าวคิดว่าชัดเอ้าโอ้มว้าวระเบิดเป็นโก้ครั้งขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยว้าวโหดจัดระเบิดตัวใหญ่ไปโหดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดอ๋อเพื่อนคือจำไว้แล้วคือลองทำมีดก่อนสักอย่างเว้ยแล้วมีเอามีดอ่ะไปไอ้ยังไงเออว่ะถ้าเกิดเราตีตรงหัวเรามีโอกาสที่จะเอ้ยคือเห็นป่ะเห็นตรงป่ะเห็นไอ้ตรงทางสีน่ะทางไอ้ตรงที่มันเป็นสีทางขวาที่เป็นสีเขียวของตัวร่างกายเราอ่ะคือถ้าเกิดตรงไหนว่าตรงไหนมันแบบว่าสีแดงก็คือแบบตรงนั้นเจ็บเยอะแล้วมันจะเริ่มแบบมีอาการ breathing หรือว่าแบบเลือดออกเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือความยากของเกมนี้ผมก็คือว่าเราไม่ต้องเอาชนะพวกนี้ให้ได้นะฮะการที่เราต้องแล้วตรงที่ตีแล้วตีที่ที่เข้าดีสุดก็คือว่าเราควรจะตีมอนเตอร์ตรงหัวเนี่ยผมท่านผู้ชมคือตรงแล้วมันก็จะตายใช่ไหมมันจะตายภายในเวลาสั้นๆเพราะว่าเราตีตรงหัวก็คือเป็นจุดตายของมันเว้ยอุ้ยมาดิตอนนี้ผมอยากได้เหล็กมาดิครับอุ้ยมาดิครับโอเคครับผมเริ่มใช้เป็นแล้วผมเริ่มใช้ไปเริ่มสนุกเพื่อนเกือบโดนโจมตีผมว่าผมถึงจะตายแน่ครับผมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะต้องพยายามป้องกันจุดตายให้ได้นะผมเอ้ยตอนนี้ใช้โล่ได้ใช่ไหมใช้โล่ไม่ได้เพื่อนอ้าวต้องอัปเกรดสกิลก่อนไงถึงใช้โล่ได้ต้องเวล4ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นพูดอ๋อพอดีถูเวล4แล้วอะไรก็ดีก็ใช้โล่ใช่แล้วก็ที่ขุดถึงเวล5แล้วตอนนี้กูรู้สึกเป็นพระเจ้ามากเอาดีคือตอนนี้มึงไอ้ที่ขุดเวล5แล้วก็โล่เวล4ใช่ปะใช่เฮ้ยก็ดีดิก๊อตมากเลยเออกูต้องทำขวาดีกว่าว่าขวาต้องตีได้โอพีมากเลยตอนนี้กำลังนั่งหา
ไอ้เหล็กอยู่เออนั่นคุณเลยเพื่อนกูไปออกมาจนภัยไปตามล่าพวกมอนสเตอร์ให้แล้วก็เอาอุปกรณ์มาที่บ้านชีวิตจะได้ดีขึ้นแล้วก็นั่งตัดไม้ด้วยนั่นไงโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดคนฮะนี่ผมต้องระวังอีกอย่างนึงคือต้นไม้ทับเนี่ยไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรนิดนึงอันตรายมากเลยเราจะวิ่งไล่หาพวกประสาทกันนะผมเดี๋ยวประสาทไม่อยู่แถวนี้แหละไม่มีทางไม่มีอะไรเลยนี่เอาอะไรวะน่าจะเป็นบอสนะครับเราไม่สู้กับบอสนะครับผมคิดว่าเราสู้กับบอสเราน่าจะตายเจอเหล็กเลยฮะใช่เหรออุ้ยน้ำนี่คือแบบสมจริงมากชอบน้ำที่นี่มากเลยเว้ยสมจริงแบบสุดๆชุดไม่อยู่ใช่เหรอวะมึงคิดว่าน้ำสมจริงอะอันนี้ก็จะเป็นไก่เนี่ยผมฆ่าไก่ได้นะฮะไก่เนี่ยยังไม่เคยเห็นไก่เป็นไก่เนี่ยผมนะวิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยตรงนี้ตรงนี้บ้านตรงนี้มีบ้านคนด้วยบ้านคนเอ้ยมีวัวด้วยว่ะวัวนี่อย่างชอบเลยฆ่าวัวนะผมเอาหนังนะฮะหนังมันก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เราต้องการได้นะผมท่านผู้ชมร้านเก็บหนังวัวไปด้วยนะผมว่าหนังมันก็สามารถที่จะไปทำช่วยชุดเกราะได้นะฮะเพราะชุดเกราะนี้เราไม่สามารถใส่ชุดเกราะปกติได้ไงเราต้องใส่ชุดเกราะงงๆไปก่อนจนกว่าเราจะเป็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านเฉยๆมาทำเป็นบ้านไม่มีเลยเว้ยเหมือนบ้านให้คนมาเข้าให้มาอาศัยเล่นๆอ่ะมาแล้วน่ะบ้านที่แบบว่างเปล่าเทอร์ตี้เนี่ยผมเลยว่าหิวน้ำนะฮะตอนนี้น้ำกระหายน้ำมากเนี่ยผมแล้วไม่มีน้ำให้ดื่มในแถวนี้รู้สึกว่าน่าจะดำน้ำแล้วก็กินน้ำได้ใช่มันดำน้ำกินน้ำได้เดี๋ยวไม่ได้เอาน้ำมันนี่คือตอนนี้คือแบบไม่เจอแอ่งน้ำเลยเพื่อนเจอแล้วแอ่งน้ำโอ้ยจะตายแบบรู้ว่าตอนหิวน้ำเสร็จปุ๊บแบบคือตาพร่ามัวเลยเว้ยตาพร่ามัวคือแบบพร่ามัวไปเลยอ่ะเก็ตป่ะเหมือนกูรู้สึกจะหลุดหลุดเหรอหลุดแล้วเหรอไม่หลุดบ่อยนั่นเดี๋ยวไม่รู้อ่ะโอ้ยคุณผู้ชมอะคือตาพร่ามัวคือแบบพร่ามัวไปเลยอะอะไรประมาณนั้นอะแล้วว่าหมอดนี้มันแต่ตอนนี้ผมเจอเหล็กแล้วบอกแล้วว่าหมอดนี้อันตรายจริงหมอดนี้อันตรายจริงเรื่องความยากผมยอมให้หมอดนี้เลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมติดเลยเนี่ยอ๋อนั่งเฮ้ยกดนั่งก็ด้วยว่ะคือมันสามารถกดคลิกขวากับแต่เพื่อนั่งก็ด้วยเพื่อนกับเออใช่สุดยอดอย่างชอบใครอะเราจะได้อัพไมดิ้งไมดิ้งเบอร์แปดแล้วสุดแล้วก็มีขุดเบอร์แปดแล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่ที่คุณเหล็กแล้วนะฮะก็ดีก็แฮปปี้ดีที่คุณเหล็กได้ทีนี้น่าจะมีอะไรซึ่งมีจริงด้วยอุ้ยเหี้ยพ่อมึงทีเดียวตายทีเดียวตันยิงหัวเซนะใช่มันยิงที่หัวทีเดียวตายเลยคุณเหล็กใช้ได้ซะดิเพื่อนเอ้ยมันจะใช้ที่คุณเหล็กได้น้ำตาจะไหลเพื่อนดีที่คุณเหล็กแล้วน้ำตาไหลแล้วโอ้ my god เดี๋ยวผมทุกผู้ชมอะเราต้องทำการโนไปด้วยนะผมเพราะว่าเราต้องไปออกเดินทางนิดนึงฮะคือตอนนี้ใช้ที่คุณเหล็กกันแล้วอะนั่งหาเพชรก่อนดีกว่าเพชรก็กลัวหาเพชรมาเพื่ออะไรไม่รู้ใช้ไม่ได้ใช่ปะกลัวเพื่อนหาเพชรมาใช้ไม่ได้มาหารู้จะหาไปทำไมตอนนี้นี่ผมกลัวผมหาต้องมานั่งอัพไม่ได้ต้องมันต้องมานั่งคราฟนู่นคราฟนี่อัพนู่นอัพนี่อัพนั่นหลายอย่างมากครับผมคือแบบต้องบอกไว้เลยว่าหมดนี่ยุ่งยากมากเนี่ยคนที่จะเล่นเนี่ยผมแล้วแบบว่าไม่ใช่พวกเราเนี่ยบอกเลยครับผมว่าคุณต้องมีความแบบเซอร์เวอร์สูงอ่ะนะมีความเก่งกล้าอะไรอย่างนี้สูงนะผมเก่งกล้าสามารถสู้แบบเซ็งโตได้อย่างนี้นะท่านผู้ชมเจอเหล็กอีกแล้วเยี่ยมโอ้ my god สิงโตอ่ะสิงโตอ่ะอีกแล้วกันเหรอสิงโตอ่ะ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 นี่ไงสิงโตแล้วครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะมันกล้าสามารถสู้สิงโตด้วยมือเปล่าได้ครับผมสักทีคือบางทีมันก็อาจจะมีตัวอะไรโผล่มาที่หินด้วยตัวอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็โผล่มาเขาเพิ่งโผล่มาเลยเหรอใช่จู่ๆแบบจู่ๆก็โผล่มานะเออโอเคครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เจอแบบขุมทรัพย์เหล็กเนี่ยผมที่เป็นก้อนเหล็กเนี่ยอยู่ตรงพื้นดินเนี่ยผมซึ่งเหล็กมันเยอะมากครับผมได้เวลาขุดเหล็กแล้วนะฮะฟรีดีดามีเหล็กฟรีโอ้โหจู่ๆก็มีเหล็กฟรีให้เว้ยโอ้โหยังดีเออดีเลยได้มากี่ก้อนวะได้มาทั้งหมด
20ก้อนนะเพื่อนโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหล็กฟรี20ก้อนนะครับผมท่านผู้ชมแต่ยังอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าตัวอะไรกำลังตีมาโอ้เบลฟีแรปเตอร์ป้าเลยแรปเตอร์มีแรปเตอร์ด้วยเหรอมาคิดว่าผมต้องเจอแรปเตอร์แรปเตอร์ในที่นี่ด้วยแล้วกูมาเจออะไรได้เถอะที่มันอะไรกันแน่เนี่ยผมเริ่มสงสัยที่นี่ละว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่เนี่ยโอเคนะท่านผู้ชมเราลอยทำการสร้างชุดสร้างอุปกรณ์หนักแล้วนะฮะชีวิตจะได้ดีขึ้นหน่อยแหมเฮ้ยมึงใช้อุปกรณ์เหล็กแล้วใช่เคยอะสบายมากเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพนี่แหละอัพไอ้เจ้าการป้องกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมอัพป้องกันเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเพราะตอนนี้คือเราใช้ขวานอะใช้ขวานจะเป็นอะไรที่แรงมากเว้ยและแรงแบบแรงกว่าดาบอะเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าขวานเป็นอะไรที่โอเคกว่าดาบเยอะใช่ถึงจะตีช้าก็เหอะตีช้าแต่มันดีกว่าดาบเยอะเลยนะมันก็แล้วแต่คนจะคิดแนวผมแต่ว่าผมคิดว่าขวานดีกว่าดาบไม่รู้ดิขวานมันแรงอะขวานทั้งแรงทั้งแบบคือมันใช้ได้หลายอย่างจริงครับผมดาบตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องอยู่ในถ้ำละทำไมวะเพราะว่าในถ้ำผมนี่รู้สึกดีมากรู้สึกสบายใจมากเลยฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นเราต้องแบบใช้วิธีการจองโจแผนกองโจรเฮียอันนี้ไม่อยู่ในแผนอะไรวะคริปเปอร์เอ้ามีคริปเปอร์เฉยใครฮะท่านผู้ชมโอ้ยหิวน้ำอีกแล้วทำไมหิวน้ำบ่อยจังกูไม่เห็นหิวเลยน้ำในตอนนี้เนี่ยที่แถวนี้ไม่มีน้ำด้วยจะไม่ผิดน้ำตรงนี้ไม่เห็นมีหิวนงหิวน้ำเลยโอเคสายตาการเป็นเดิมแล้วหิวน้ำมาตาผ้ามูจริงมีชิบะกับป้าเนอะผมกินเข้าไปอุ้ยเบนน่าจะเป็นเผาพิเศษวะทำไมอ่ะไม่มีหิวน้ำเลยได้เหรอไม่หิวน้ำเลยสักนิดอุ้ยโอ้โหตายโดนยิงหัวโคตรโหดอ่ะอันตรายมากยิงหัวคืออะไรอันตรายมากคือไม่รู้สาเจอทาวเวอร์แล้วอ่ะคืออยากจริงๆอยากเข้าไปเก็บของที่ทาวเวอร์มากเลยเฮ้ยตัวอะไรวะรัสเซียเยติรัสเซียไอ้บ้าเฮ้ยเป็นเยติของรัสเซียนี่เองไอ้บ้าเอ้ยรัสเซียเยติแกเสร็จฉันแน่ครั้งนี้แกไม่ทางที่รอดหรอกรัสเซียเยติรัสเซียเยติเพื่อนกูฆ่าเลยติของรัสเซียแล้วไม่รู้รู้สึกภูมิใจและดีใจลองไปทะเลทรายสิทะเลทรายมีอะไรอ่ะทะเลทรายมีของดีรู้ได้ไงวะเชื่อกูดิแล้วเราจะเจอทะเลทรายอย่างไรเดินตามแมปไปเรื่อยๆแล้วแมปอยู่ไหนทะเลทรายก็จะเจอพวกมังกรซึ่งของมังกรก็สามารถเอามาคราฟได้ต่างๆนานาเฮ้ยแต่ว่ามันมีด้วยฟอสซิลด้วยนี่วะใช่แล้วเราก็เอากระดูกฟอสซิลของมังกรนั้นน่ะมาคราฟเป็นดาบน่าจะประมาณ12แค่พูดก็แบบน่าไปเห็นป่ะใช่โอ้โหจะไปจะรอดมั้ยนี่คืออีกนี่คืออีกหนทางว่ามังกรเลือด300กว่าฮะพูดใหม่ใช่มันบินได้ด้วย300กว่าให้กูไปตีกับมังกรเลือด300กว่าบ้าเนี่ยใช่ขอร้องเพื่อนแต่มันมีฟอสซิลอยู่ไงแบบว่าซากมังกรที่ตายแล้วนั่นแหละสิ่งที่ต้องการคือสร้างมังกรที่ตายแล้วน่าจะเป็นอะไรที่ได้ต่อจีนี่ฮะแค่กดคลิกขวาที่สร้างมังกรก็สามารถได้ไอกระดูกมันมาแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วมันฆ่ามันยังไงฆ่าโดยการฆ่าแล้วด้วยนี่ยังไงโอ้โอเคให้แหวนมาด้วยท่านผู้ชมได้แหวนมาวะนี่ยังไงอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่ยังไงว้าวตอนนี้ไม่ตลกตอนนี้ผมไม่ตลกตัวอะไรตับเยี่ยวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจวินนี่ติดบีดดิ้งว่ะโอ้ยเข้าใจอย่างไรวันนี้โอ้จะตายแล้วท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านปะเปล่าไม่ได้อยู่ในเมืองใช่เหรอใช่อยู่ในเมืองผมใส่แหวนเพราะแหวนแน่ๆเลยทำไมอ่ะไม่รู้มันติดสโลเนตแล้วออกไม่ได้อ้าว
ว่าไอ้เชียวแหวนมันเป็นแหวนมันเป็นตัวทำมันคือฮาร์ดโพชั่นลิงไม่ใช่แหวนแหวนไม่ใช่เป็นตัวทำวะแล้วอะไรเป็นตัวทำให้มันเป็นอย่างงี้นั่นน่ะสิ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 ก็นั่นน่ะสิลองตายทีนึงดิมันเกิดอะไรขึ้นกันเดี๋ยวรู้ต้องลองตายเว้ยโอ้โหเอ้าตายแล้วหายเราต้องไปตายก่อนหนึ่งเกลือร้อยนี่คือเหมือนข้างหน้าคืออะไรครับผมท่านผู้ชมไม่ดูเหมือนกันดูดีกว่าฮะโอ้ช่วงนี้คือนักผจญภัยรัวๆนะครับผมชีวิตคือติดการผจญภัยมากนะฮะข้างหน้านี่อะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยไม่มีอะไรเลยมองไปดูซอมบี้ในการขุดอะไรแต่ละอย่างนี่มันต้องใช้ยังไงวะผมไม่ถือกลางวิ่งมาไอ้เลสโตนนี่ต้องขุดยังไงวะเนี่ยเลสโตนเหรอใช้ได้ไงต้องรอให้เราต้องรอให้มันได้ที่ขุดเหล็กอ่ะขุดเหล็กก็มีนะแกไม่มึงใช้พลังที่ขุดเหล็กได้ยังอ่ะใช้ได้แล้วนี่ไงใช้แล้วมันใช้ได้เร็วมันใช้ได้เร็วจังเลยเดี๋ยวนะมันต้องยังไงปีดลบ 10% โอ้โห my god นี่อะไรนะก็เนี่ย mining 8ไม่เอ่ยที่นี่มีอะไรไม่เอ่ยเดี๋ยวที่ลึกลับจังวะต้องครับที่ปุ่นเล็กใหม่เอ้าทำไมไม่ได้วะอะไรไม่ได้เฮ้ยก็อัพครบแล้วนี่หว่าใครอะตรงนี้ไม่มีอะไรจริงๆอะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นขึ้นไปนะครับผมเพราะมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยใครฮะท่านผู้ชมเราใช้วิชั่นอิมพอสซิเบิลนะฮะขึ้นไปนะอะไรขึ้นนะทำไมกดไม่ได้คืออะไรเราอุปกรณ์ต่างๆของเรานะฮะเราใช้พัดลมดมชิบหายแล้วหมาป่าทำไมมันกดไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้เฮ้ยถ้าเกิดเฮ้ยมีแข็งตายด้วยเหรอเหมือนกูกำลังแข็งตายใช่ๆๆเฮ้ยอยู่ในที่อากาศหนาวๆอ่ะแล้วมีวิธีแก้ปะไฟไงไฟเหรอก็มีแค่ไฟแล้วล่ะผมว่าผมก็มาลงไฟแล้วนะอยู่เนี่ยก็ปักท็อตไปแล้วอ่ะมันต้องจุดกองไฟเลยวะไม่ต้องจุดกองไฟนะท่านผู้ชมท็อตเองยังไม่น่าจะไหวคิดว่าปักท็อตเองไม่น่าไหวเนี่ยไอ้ทาวอยู่ไหนอ่ะในเมืองนี่เมืองใช่ไหมใช่กูไปหาได้ไหมหาทางออกไม่เจอนะฮะอะไรนะหาทางออกไม่เจอนะเอาดีเอาดีตอนนี้กำลังขุดเหมืองหาแร่อยู่แค่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ของมาเยอะพอตัวเลยว่าเดือนเนี่ยเชียนมูฟอาร์เมอร์เวอร์เลกิ้งโอ้โหต้องลองก่อนอีกโอเคเฮ้ยมีเกาะสำหรับหมาด้วยวะแสดงว่าเราสามารถเลี้ยงหมาได้ใช่เลี้ยงหมาแบบมีเกาะให้ด้วยโอ้โหโคตรดีอ่ะมีเกาะให้หมาด้วยเลสดาวกระเป๋าเหรอใช่อุ้ยตายอ้าวตายได้ไปแพ็คมาตอนนี้ดีละแล้วก็ได้ไปแพ็คมาคืออะไรวะอยู่นี่ก็ตายอ่ะเออตายได้ไงวะไม่รู้ว้าโอเคครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะได้แบ็คแพ็คมาแล้วครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่เราได้อุปกรณ์หลายๆอย่างมานะครับหลังจากที่เราตายมาหลายรอบนะฮะเราได้อุปกรณ์ที่แบบใช้ให้ชีวิตเราใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างงี้มาเยอะเลยนะครับผมถือว่าโอเคก็ยอมได้นะโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้ถือว่าผมว่าพาร์ทนี้จบมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือกลุ่ยถือว่าครั้งนี้เราก็สำเร็จตรงที่ว่าเราได้อุปกรณ์มาหลายอย่างมากเนี่ยผมก็ถือว่าดีเนี่ยผมเลยโอ้ my god โอเคสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมฝากกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเนี่ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเป็นไงก็คอยติดตามไว้ดูนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ